ความหวังที่ซาวเล่าทางประเทศที่จะได้เห็นไมเคิลว่างนักเตะลูกครึ่งลาวอเมริกามาฮับใส่ทีมชาติลาวอีกครั้งหนึ่งก็ถึงขั้นว่าต้องซกไปตามๆกันเลยล่ะเมื่อล่าสุดทางด้านไมเคิลว่างก็ได้ออกมาประกาศอำลาอาชีพการเป็นนักกีฬาบาสเตะด้วยอายุเพียง24ปีเท่านั้นเฮ็ดให้เป็นข่าวฮือฮาและก็น่าเสียดายไปตามๆกันในตอนเช้าของวันที่23มิถุนายน2024ทาง Facebook หลายๆเพจก็ได้รายงานข่าวว่าโดยเฉพาะเพจของ Evo Store เนาะเพิ่นก็มีการประกาศว่านะทางด้านไมเคิลว่างก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ทางการและก็ IG ส่วนตัวหรือว่า Instagram นะโดยมีในใจความว่ามันกลายเป็นเรื่องยากที่ว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปในคำเว้าของข้อยแต่ข้อยก็ได้ตัดสินใจว่าจะวางเกิบก็คือการอำลาการเป็นนักกีฬาบาสเตะโชคบุดีข้อยได้รับบาดเจ็บที่ข้อตีนหลายกันไปข้อยคิดว่ามันจะดีที่สุดสำหรับสุขภาพของข้อยที่จะก้าวออกจากเกมอย่างเป็นมืออาชีพมันเป็นการเดินทางที่บ่น่าเชื่อและข้าพเจ้ามีความกตัญญูที่น่าอัศจรรย์ใจที่ครับเจ้าได้สามารถเอิ้นว่าพี่น้องขอบใจกับครูฝึกทั้งหมดที่ว่าได้ช่วยเหลือครับเจ้าตลอดการเดินทางเส้นนี้ข้อยตื่นเต้นสำหรับบทต่อไปของชีวิตของข้อยและซอกหาประตูใหม่ซึ่งนั่นก็เป็นบทกล่าวอำลาของทางด้านไมเคิลว่างในตอนเช้าของวันที่23มิถุนายน2024ผ่านFacebook และกับ Instagram ส่วนตัวนะมันก็มีการโพสต์ไปนะสำหรับสิ่งที่เฮดเฮซาวลาทั้งประเทศได้หูจักกับไมเคิลว่างเกิดขึ้นในต้นปี2023เมื่อทีมชาติลาวในชุดใหญ่จัดนักไดเออร์นักเตะเสื้อสายลาวส่งตรงจากอเมริกามาสวยทีมก็คือการเห็นตัวทั้งนั้นไมเคิลว่างนักเตะเสื้อสายลาวอเมริกาอนาคตไกลอายุเพียง23ปีเท่านั้นในตอนนั้นที่มาสวยทีมชาติลาวเพื่อว่าเข้าร่วมการแข่งขันรายการอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าเดที่ประเทศเนปาลในระหว่างวันที่22หา31มีนา2024ซึ่งครั้งประวัติศาสตร์นะที่ว่าทางด้านไมเคิลว่างเดินทางมาฮอดเซาเปาโปลาวกันในตอนบ่ายของวันที่14มิถุนายน2024ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากคณะนำและก็นักเตะทีมชาติลาวรวมถึงแฟนบ้านที่ว่าไปรอท่าต้อนรับอยู่ที่สนามบินสากลบัดไตนะก่อนที่ว่าตอนแรกเราก็จะได้ไปซ้อมไปเบิ่งทีมชาติลาวสุดใหญ่ภายใต้การนำทีมของฐานไมเคิลไว้หัวหน้าคู่ฝึกทีมชาติลาวสุดใหญ่อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในวันที่14มีนาคม2023ที่ผ่านมานั่นเองเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก่อนที่ไมเคิลว่างจะเดินทางไปกับทีมชาติลาวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะมิตรภาพ3ชาติตามปฏิทินของฟีฟ่าเดย์อยู่ที่ประเทศเนปาลนะในระหว่างวันที่22หา31มีนาคม2023ก็มีทั้งด้านเจ้าภาพเนปาลบูทานและก็ทีมชาติลาวนะก็มีการพบกันหมดกันแล้วส่วนนัทวิทย์ก็ทีมชาติลาวเสียให้กับทั้งด้านทีมชาติเนปาลไป0-2ก่อนที่นัดที่2ทีมชาติลาวก็สามารถเอาชนะทีมชาติบูทานไป2-1เหตุให้ทีมชาติลาวผ่านเขาหอบสิงสันละเลิศไปพบกับทางด้านเนปาลอีกครั้งหนึ่งก็เป็นทางด้านเนปาลยังโดดเด่นเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1คว้าแชมป์ไปส่วนทีมชาติลาวได้ที่2บูทานได้ที่3รายการนั้นหลังจากนั้นชาวลาวทั้งประเทศก็ได้คอยที่ว่าจะได้เห็นไมเคิลบ้างมาสวยทีมชาติลาวอีกครั้งหนึ่งในการได้สิ้นสุดการรอคอยในวันที่6ตุลาคม2023นะไมเคิลว่างก็ได้เดินทางมาฮับใส่ทีมชาติลาวอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมเก็บตัวเกมเข้าร่วมการแข่งขันโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนจะก็ได้โคจรมาพบกับเนปาลอีกครั้งหนึ่งในการคัดบอลโลก2026ทางด้านไมเคิลว่างก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นพาทีมบุกไปเสมอทางด้านทีมชาติเนปาลไป1-1อยู่ที่สนามลาสรัตสเตเดียมในประเทศเนปาลก่อนเทือนนัดที่2จะมาแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพก็เป็นทางด้านเนปาลเอาชนะไป 1-0 รวม2นัดก็เฮ็ดให้ทีมชาติเนปาลเอาชนะทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนว่าทีมชาติลาวเฮาก็ตกรอบไปในบาสโลก2026เนาะแน่นอนว่าจาก2รายการดังกล่าวก็ได้ชาวลาวทั้งประเทศได้ฮู้จักกับทางด้านไมเคิลว่างในฐานะนักเตะกองกลางของทีมชาติลาวที่ดีที่สุดที่เคยมีมาทางทักษะประสบการณ์ในการลีดแบบระดับอาชีพเพียบพร้อมกันเลยล่ะซึ่งว่าตลอดระยะเกือบ1ปีต่อจากนั้นไมเคิลว่างก็บ่ได้มารับใส่ทีมชาติลาวอีกเลยเนื่องจากว่าทีมชาติลาวเฮาก็บ่ได้มีรายการแข่งขันบ่มีการเคลื่อนไหวจนล่าสุดเมื่อฮอดวันที่23มิถุนายน2024ในระยะแรงๆนะทางด้านไมเคิลว่างก็มีการ
โพสต์ผ่านเพจบุ๊กส่วนตัวอย่างเป็นทางการกันล่ะโดยมีเนื้อในย่อๆว่าค่อยเข้าใจสำหรับความจือจับและโอกาสในการเป็นตัวแทนของประเทศลาวมันประทับใจหลายเป็นเกียรติและเป็นสิทธิพิเศษค่อยยากแสดงความเข้าใจต่อเพื่อนร่วมทีมคณะครูฝึกโค้ชและกับผู้สนับสนุนอื่นๆค่อยซับซึ้งกับความรักและการสนับสนุนที่ค่อยได้รับตั้งแต่มือทำอิฐขอให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตและก็มีการแฮชแท็กใส่แบบลาวสู้ๆนะซึ่งนี่ก็เป็นการอำลากันเลยล่ะอำลาทีมชาติลาวอำลาการเป็นนักเตะของทางด้านไมเคิลว่างซึ่งเพิ่นก็มีการบอกเหตุผลว่าเพิ่นมีอาการบาดเจ็บตามที่ว่าได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้นะสำหรับไมเคิลว่างเกิดในวันที่13พฤษภาคมปี2000อายุก็ได้24ปีเกิดอยู่ที่เซนต์เปาโลมินเนซาตาในสหรัฐอเมริกานะพ่อแม่ก็เป็นคนลาวเนาะดินในตำแหน่งกองกลางเนาะกลางฮับกลางบุกได้เนาะมีส่วนสูงอยู่ที่173ซันติเมตรนะก็ถือว่าเริ่มต้นจากการดินให้กับสมสรเยาวชนของมินเนซาตาทันเดอร์อะคาเดมี่นะในระหว่างปี2013หาปี2015แล้วก็ต่อจากนั้นก็ย้ายไปเล่นให้กับสมสรซัตตักเซนต์เมลลี่นะในระหว่างปี2016หาปี2018ในการมาถึงปี2018ก็ก้าวไปดินในสุดใหญ่ให้กับสมสรเดซัมเบอร์ลงสนามไป3นัดนะก่อนที่ปี2020-2021จะย้ายไปลินให้กับสโมสรเพอร์เวิร์ดมาริสันลงสนามไป4นัดยิงไป4ประตูปี2022ย้ายไปลินให้กับทางด้านสโมสรโคลัมบัสคราวน์2เนาะลงสนามไป22นัดยิงได้2ประตูและก็ปี2023ย้ายไปลินให้กับทางด้านสโมสรพอร์ตแลนด์เทมเปิลส์2ลงสนามไป19นัดยิงได้2ประตูในปี2024ย้ายไปเล่นกับสโมสรไมอามี่ FC ลงสนามไป4นัดก่อนที่ว่าจะได้รับบาดเจ็บในการประกาศอำลาอาชีพการเป็นนักเตะไปส่วนผลงานกับทีมซาลาวลงสนามไป5นัดและการสุดท้ายนี่แอดมินและก็ซาลาวทั้งประเทศขออวยพรใจและก็ขอขอบใจหลายๆกับไมเคิลว่างกับเส้นทางที่ว่าเจ้าเลือกนะไมเคิลว่างขอให้เจ้าโชคดี